ช่เด็ดเป็ดสีทองวันนี้เราเจอยาวอีกแล้วนะครับเจอใครกระดาษน้อยใช่ไม่เคยชกก่อนนะไม่ชกเตี้ยกว่าเขาหน่อยไม่คิดว่าเตี้ยครับนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยเราเจอยาวๆวันนี้ก็เยอะเลยเนี่ยเราซ้อมอยู่ที่เด็ดเพชรสีทองเด็ดเพชรสีทองกี่วันรอบนี้โอ้ซ้อมเดือนกว่าเดือนกว่าใช่ไหมเราเป็นมวยประเภทไหนมวยในหมดทุกรูปแบบเขามีอะไรน่ากลัวไหมเขายาวๆเขามีเข่าโยนแทงอะไรน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเลยเราเตรียมมันเป็นอย่างดีนะครับอ้าวเราสูงเท่าไหร่ครับ173น้ำหนักปล่อยของเราประมาณ67 68ปีนี้อายุเท่าไหร่นะ23ผลงานหลังๆมวยรอบเป็นไงบ้าง3ไฟชนะหมดชนะรวดเลยนะชนะมากี่ไฟติดแล้วเนี่ย2ไฟ2ไฟวันนี้ถ้าชนะอีกไฟนึงก็เข้าไปรอบลึกๆเลยดิครับโอ้นี่เงินรางวัลรออยู่เพียบเลยนะครับเราเป็นมวยนี่คือประเภทแก้ไขมาเป็นอย่างดีครับมีอะไรกังวลไหมวันนี้ไม่มีน้ำหนักนี่ผ่านฉลุยครับเดี๋ยวจะชั่งครั้งแรกเป็นไงเกินไหมเกินจุดสี่เกินจุดสี่ตัวนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะเอาลูกหลานจังหวัดวันนี้เจ้าอุบลช่วยเชียร์ด้วยครับเต็มร้อยแน่นอนโอเคนี่ดูหน้าท้องบอลปึกไม่ปึกดูครับนี่ฮะนี่เนื้อตัวดีมากนะไม่ธรรมดาโอเคขอบมากน้องชายครับผมจุดดีครับอ้าวเรียบร้อยก็แล้วนะที่บีมยิ้มครับคู่ที่สองนะมวยรอบเฮ้ยใครชนะได้เข้าไปเข้าชิงหรือเปล่าหรือว่าเข้ารอบนะวันนี้พิกัดเท่าไหร่ครับ135เป็นไงเหยียบตาช่างครั้งแรก135ฉลุยเลยนะเราซ้อมอยู่ที่ที่เวียงยิมกี่วันได้เบ็ดเสร็จ3อาทิตย์4สามอาทิตย์นะผลงานหลังๆเป็นไงบ้างที่นี่3ไฟชนะอันเดชัยแล้วก็แพ้จอมบุตรแล้วก็ชนะปอยกันล้านครับอืมชนะล่าสุดนี่ก็พิกัดนี้นะพอเช้าเหยียบตาช่างนี่ฉลุยเลยดิครับเราไปเพศมวยมั้ยไปมวยเข่าหรือว่าไงฝีมือเข่าฝีมือเข่านะเข่าแหลมๆโยนๆประมาณนี้นะพูดต่อสู้เคยชกกันยังไม่เลยก็มีอะไรน่ากังวลมั้งไม่มีทีมไม่เป็นงั้นเราสูงกว่านะสูงกว่าไหมสูงกว่าเราสูงเท่าไหร่180น้ำหนักปล่อยของเรา66ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุเรา21ปีเอาละปากแฟนคลับคนจังหวัดสูงข้าสูงข้าบางคนสูงข้านะวันนี้เชียร์กันหน่อยวันนี้ช่วยเชียร์แฟนเล่นหน่อยครับจะทำไมเต็มทีครับโอเคครับน้องชายครับนี่ครับเนื้อตัวชาไม่ชาดูได้ปึ๊กไม่ปึ๊กนี่ปึ๊กเลย